สวัสดีค่ะ EP 2ที่มิวนิกนะคะเรามาเที่ยวกันต่อในมิวนิกนะคะเดินเที่ยวแถวนี้แหละไม่ใกล้ไม่ไกลทุกสถานที่อยู่ใกล้กันหมดเลยค่ะที่ที่นะคะเซนที่ไหนวะค้างเหรอไปดิโอเคนี่ค่ะเผื่อใครอยากสนใจซื้อดอกไม้มันสดชื่นมากเลยนะสวยมากนี่วาเลนไทน์แล้วก็น้องหมาอุ้ยๆน้องๆจะตีกันไหมลูกนี่นะคะประมาณ30 15ต่ำสุดประมาณเนี้ยแต่เป็นดอกทิวลิปก็9ยูโรตีซะ300อ่ะเริ่มต้นที่300ไอ้มี7ดอกอะไรไม่รู้ถ้า10ก็จะ390ประมาณนี้นะคะคือเริ่มต้นแบบดอกเดียวนะถ้าเป็นช่อก็คูณเข้าไปตรงนี้เป็นถนนช้อปปิ้งนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพามาเดินดูอีกทีนึงขอเราไปดูโบสถ์หัวหอมก่อนเดี๋ยวน้องจะปิดก่อนแต่ว่าตรงนี้กลิ่นแบบหอมมากเลยเนี่ยวันนี้เราอยู่ใต้โบสถ์หัวหอมนะคะตอนนี้3โมงแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปด้านในก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะปิดใช่เดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้เห็นรอยเท้าปีศาจสิ่งที่พี่อ่านตามหาค่ะเดินเข้ามาก็คืออะไรเหยียบไปแล้วอันนี้คือรอยเท้าปีศาจนะคะที่มีตำนานว่าก่อนหน้านี้มันจะสร้างโบสถ์ให้ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าไม่มีงบก็เลยไปขอให้ปีศาจช่วยแล้วพอปีศาจช่วยเขาก็บอกว่ามันต้องมีเสาแต่ตอนแรกอะก็คือจะสร้างโบสถ์ให้มันใหญ่ใช่ไหมให้แล้วก็อยู่ดีๆก็เกิดภาวะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็สร้างไม่เสร็จสักทีใช้เวลานานมากสร้างไม่เสร็จสักทีแล้วคนที่สร้างก็เลยไปขอปีศาจว่าขอช่วยให้เราสร้างโบสถ์นี้เสร็จหน่อยเถอะอะไรอย่างนี้ปีศาจก็เลยบอกได้แต่เธอต้องสัญญากับเรานะว่าเธอจะต้องไม่สร้างหน้าต่างในโบสถ์เลยแต่ช่างไม่ทำตามสัญญาก็คือเป็นเลยเหมือนใช้กลอุบายเห็นไหมเป็นเสาอะไรเงี้ยบังช่องหน้าต่างไว้ปีศาจก็เลยกลับมาใช่ไหมอีก20ปีผ่านไปปีศาจกลับมาค่ะก็เห็นแล้วบอกว่าก็ในโบสถ์จะไม่สร้างหน้าต่างทำไมจะสร้างหน้าต่างคือเหมือนหลอกไม่ได้อ่ะแล้วก็เลยโกรธแล้วก็เลยกระทืบพื้นตรงนี้นี่ค่ะรอยเท้าปีศาจในวันนั้นเราเข้าไปชมในโบสถ์หัวหอมมาแล้วนะคะสวยมากชื่อจริงคือโบสถ์อะไรคะชื่อจริงคือมหาวิหารนะคะฟราวเอ็นนะคะหรือว่ามหาวิหารแห่งพระแม่หรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าพระแม่มิวนิกตามชื่อของเมืองนี่แหละค่ะโบสถ์นี้อายุกว่า600ปีแล้วนะคะทุกคนเขาสร้างมายังไงนะมันสูงแบบสูงแบบสูงใช้คำว่าสูงเสียดฟ้าได้เลยนะไงว่าปีศาจช่วยสร้างปีศาจอ่ะจริงแต่ว่ารอยเท้าปีศาจเมื่อกี้เอาจริงๆเราคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้นะตอนที่แบบก่อนที่จะมาดูคิดว่ามันจะแบบใหญ่อันนี้คือเอาเที่ยงจริงอีกนิดนึงก็เท่าเท้าเราแล้วนะโบสถ์นี้นะคะสร้างแต่ปี1468แล้วนะคะสถาปนิกที่เราไปชอบอ่ะชื่อคุณยอร์ฟอนฮัสบักนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนี้ศตวรรษที่15นะคะทุกคนลมตึงมากอยู่ดีก็หนาวแต่ว่าโดมหัวหอมที่เราเห็นข้างบนนะคะเขาเพิ่งมาเติมตอนหลังนะตอนปี1524แล้วนะคะตอนแรกยังไม่ได้มีเป็นโดมหัวหอมข้างบนที่เราจะเห็นแบบมองมาไกลเดินมามิวนิกมองยังไงก็ต้องเห็นจะมีหอคอยทางด้านใต้นะคะขึ้นไปได้นะจะเปิดให้ชมทุกวันนะคะ10โมงจนถึง5โมงนะคะแล้วก็จะหยุดวันอาทิตย์กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ส่วนค่าเข้าชมก็ประมาณ 7.5 ยูโรนะคะเผื่อใครอยากเข้าไปชมอันนี้สำหรับผู้ใหญ่แต่ถ้าเด็กก็จะเป็น 5.5 ยูโรนะคะแต่ถ้าต่ำกว่า7ปีก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเผื่อพาเด็กๆขึ้นไปชมบนหอคอยได้ทุกคนลมตึงไม่ไหวแล้วทางนี้มากแต่ว่าแล้วก็ด้านในที่เข้าไปขวามือเห็นเลยนะคะเมื่อกี้ที่เราถ่ายมาตรงนั้นน่าจะเป็นที่เก็บพระศพของเจ้าชายนะคะราชวงศ์วินเทิลแบชนะคะหรือว่าเป็นแล้วก็มีจักรพรรดิลูดวิกที่4ด้วยนะคะเป็นแห่งจักรวรรดิโรมันนะคะของแคว้นบาวาเรียก็จะเป็นในช่วงยุค1282นะคะถึง1347แล้วก็จะมีพวกสมาชิกคนอื่นๆของราชวงศ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีนักบวชอะไรเงี้ยก็จะฝังไว้ที่ห้องใต้ดินที่นี่ด้วยที่นี่นะคะเปิดให้เข้าชมทุกวันใครมาแวะเข้าไปชมนะคะสวยมากแล้วก็เราอ่ะได้ของที่ระลึกมาเป็นแบบโปสการ์ดแบบทีดีสวยมากเห็นแล้วอดใจไม่ไหวเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึงค่ะโปสการ์ดทีดีออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถซื้อคุยได้แล้วก็จะเป็นทีดีอย่างนี้โปสการ์ดไว้เนี่ยนี่ค่ะก็จะเห็นโบสถ์เห็นไหมเห็นศาลาว่าการเมืองสวยเผื่อแบบเอาไว้เป็นที่ระลึก
นี่ไงสวยชอบป้ายจริงๆมันมีหลายลายนะคะเกดเลือกลายนี้มาเพราะว่าเกดชอบ 6.5 ยูโรค่ะแล้วก็มีพวกแมกเนตอะไรต่างๆนะคะเผื่อใครชอบแล้วก็มีพวกหินสวยมากนะคะแต่ราคาจะค่อนข้างสูงแบบที่พี่อ่านดูจะมีแบบ24 30อะไรอย่างเงี้ยใช่ใครก็ลองเข้าไปดูได้นะคะตอนก่อนทางที่จะออกโบสถ์อ่ะเจ้าหน้าที่ก็น่ารักแนะนำดีใช่ยิ้มหวาน Have a nice day โอเคเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อแล้วค่ะจะไปสู้กับลมที่ทุกคนได้อยู่ตอนนี้ว่าเราติดใจมิวนิกแล้วมั้ยก็ติดใจนะมาวันแรกก็ถือว่ามิวนิกยังใจดีกับเรานะคะมีฝนบ้างแต่คือเป็นฝนบ้างจริงๆที่แบบตกให้รู้ว่าตกแล้วก็สักพักคือไม่ถึง5นาทีอ่ะแล้วก็หยุดโอเคแบบนี้เรายอมไปค่ะเราไปแวะหาไออุ่นนะคะจาก H&M แล้วก็ Lego มาได้ของไปฝากหลานแล้วเราก็เดินกลับมาทางเดิมนะคะตอนนี้ 4:17 นะคะอุณหภูมิ15องศาเรียกว่าสบายๆไม่ได้หนาวแบบหนาวมากเหมือนเมื่อกี้แล้วอะอันนี้ศาลาว่าการเมืองเก่าแต่ว่าดูใหม่นะดูสีดูแบบดูสีถ้าเทียบจากศาลาว่าการเมืองหลังนี้นะคะก็คลาสสิกคนละแบบเนาะท้องฟ้าสดใสตรงนี้มีชวาลอฟสกี้ด้วยนะคะเผื่อใครอยากช็อปตอนนี้ทุกคนเห็นบรรยากาศปะผู้คน4 โมงเย็นเนืองแน่นกว่าเดิมอีกนะคะดูจากตรงน้ำพุป่าเนี่ยปะคนเต็มแล้วทุกคนก็มาชิลแล้วก็มันจะมีร้านนั่งนะคะเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาก็คือเริ่มแบบว่าเบียร์เยอรมันทุกคนเริ่มละศาลาว่าการเมืองหลังเก่านี้นะคะเขาสร้างตั้งแต่ปี1480นะคะโดยยอร์ก ฟอน ฮาร์กบาร์กนะคะก็คนเดียวกับที่สร้างโบสถ์นะคะศาลาเนี้ยผ่านการบูรณะมาหลายครั้งแล้วนะคะแบบที่เห็นปัจจุบันน่ะจะเป็นแบบนีโอโกธิกนะคะช่วงสงครามโลกครั้งที่2อ่ะค่ะศาลาเนี่ยถูกทำลายเสียหายเกือบหมดเลยนะคะหอคอยสูงทางด้านขวาที่ติดกับศาลาก็คือได้บูรณะใหม่เมื่อปี1975นะคะปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่นค่าเข้า4 ยูโรนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เข้านะเพราะว่าถ้าดูก็เข่าอยู่นะดูของต่างโอ้ยตรงนี้มันเป็นรอยเห็นปะมันเป็นรอยแบบเหมือนเป็นน้ำไหลลงมาแต่มันยังสวยมากเลยอ่ะเขาแบบดูแลอย่างดีแล้วตรงด้านบนนะคะมันจะมีที่กันเหมือนกันนกพิราบอ่ะตรงรูปปั้นอ่ะแล้วตรงนี้ก็มีร้านดอกไม้อีก1 ร้านค่ะเย็นวันวาเลนไทน์นะคะเริ่มเห็นคึกคักสวยอะมันดูสดชื่นมากเลยทุกคนก็ซื้อกันให้ทางหน้าร้านอย่างนี้เลยอะตอนแรกเที่ยววันวาเลนไทน์ก็ไม่รู้สึกอะไรนะมันรู้สึกตอนนี้รู้สึกตอนเย็นนี่แหละโอ้ตาแล้วขาบาดตาแต่ตอนนี้กินอาหารมาจากไหนเนี่ยอยากกินขาหมูเยอรมันจูเลียตแห่งมิวนิกวิทุกคนเราดูจูเลียตนะคะดูก็รู้เลยว่าคนจับตรงไหนรูปปั้นทองสำริดนี้นะคะก็คือนางเอกของเชกสเปียร์นะคะจูเลียตของโรมิโอนั่นเองนะคะเป็นขวัญใจเมืองเวโรนาปี1974นะคะแบบนี้ก็คือจำลองมาจากที่เวโรนาเลยนะคะทุกคนตามที่เราอ่านมานะคะเขาบอกประเพณีเขาจะเชื่อว่าผู้หญิงที่ตามหาความรักอ่ะควรมอบดอกไม้ให้จูเลียตเดี๋ยวกลับไปซื้อดอกไม้แป๊บนึงนะส่วนผู้ชายนะคะควรสัมผัสที่หน้าอกเราว่าผู้ชายน่าจะมาเยอะกว่าผู้หญิงนะดูจากคนแหละใช่ไปซื้อดอกไม้แป๊บนึงนะเดี๋ยวมาว่าแต่เขาบอกไหมว่าสีอะไรเอาสีเราเอาสีที่เราชอบเราจะได้ผู้ชายที่ชอบอ่ะไม่ใช่ตำนานนะที่อาบอกใช่ฉันนี่แหละเกดเอาจริงจังมากค่ะดอกไม้1ดอก2ยูโรเกือบ80นะคะหน้าเราดูแบบว่าเป็นคนหอยหาความรักคนขายว่าไงนะคนขายบอกว่าคุณจะแพ็คไหมหรือไปให้จูเลียจูเลียสิคะรออะไรแอมวาเลนไทน์ค่ะวาเลนไทน์ของเจกับจูเลียเขาเรียกจูเลียใช่ไหมเมื่อกี้เขาเรียกโรมิโอกับจูเลียไม่แต่คนขายเรียกอะไรจูเลียเหรอเกดจะทำพิธีมอบให้จูเลียตอย่าให้ล่วงนะความรักของคุณอะเอาพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันว่าตำนานที่เขาบอกไว้จะจริงหรือไม่เดี๋ยวจะมาดูให้ดูวันนี้14 กุมภาพันธ์2024นะคะที่มิวนิก
วางดอกไม้ให้จูเลียตเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาใกล้ๆกันค่ะจะเป็นโบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะโบสถ์อันนี้เป็นสไตล์โกธิกนะคะเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในมิวนิกด้วยนะคะเดิมทีในปี1271นะคะเป็นโบสถ์สำหรับโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มาเป็นโบสถ์ประจำเมืองตอนปี1844ค่ะโบสถ์อันนี้มีผลงานศิลปะนะหลากหลายสตอบัตเลยค่ะอยากเข้าไปชมนะแต่ว่าขอแวะไปตลาดโบสถ์เยอะจริงๆมิวนิกอ่ะเยอะมากแล้วมันแบบมีหลายสไตล์นะคะถ้าใครแบบอยากเข้าชมอย่างที่เราบอกเผื่อเวลาตรงนี้เริ่มคึกคักแล้วค่ะทุกคนใกล้ๆ5โมงตลาดวิกทัวเลียนนะคะตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของมิวนิกนะคะอายุประมาณ200ปีมีพื้นที่นะคะดูตรงนี้เหมือนจะแคบใช่ปะแต่จริงๆคือ20,000ตารางเมตรนะคะข้างๆตรงนี้มีของสดนะคะเผื่อใครพักพวกแบบ Airbnb ซื้อของสดไปได้นะเราว่าน่าจะถูกกว่าแต่เอาอยากกินขาหมูเยอรมันมาถึงเยอรมันต้องได้กินไปนี่ค่ะจะเริ่มแล้วนี่ไงเบียร์เยอรมันจะมีแบบเป็นโต๊ะเป็นสักถังเบียร์นะคะแล้วก็ยืนกินกันแบบนี้เลยมีเป็นแบบในเต็นท์ด้วยนะคะขอเราหาขาหมูเยอรมันค่ะที่เกดกินแซลมอนย่างไปก็อร่อยที่ย่านกินปลาทอดก็อร่อยนะคะผ่านจริงๆก็อยากกินอีกแต่ว่าเราอยากกินขาหมูเยอรมันอย่างที่บอกนะคะดูเหมือนข้างหน้าจะแคบใช่ปะเดินเข้ามาเรื่อยๆมันก็มีเรื่อยๆนะคะตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยขอเข้าไปดูสิเป็นแบบผักดองอ่ะเดินมาอีกนิดค่ะจะเจอค่ะเป็นน้ำพุคุณยายนะคะมีชื่อว่าน้ำพุไอดาชูมาเกอร์นะคะสร้างขึ้นโดยคุณมาลินนอยส์บาวเออร์นะคะปี1977นะคะเป็นนักแสดงละครแล้วก็นักแสดงตลกชาวบาวาเรียนะคะในวัยผู้สูงอายุนะคะถือไม้กวาดในมือนึงข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะถือถังอยู่บนแท่นจารึกของเธอนะคะน่ารักอ่ะอยู่ในบรรยากาศตลาดนะคะบายบายคุณยายไอด้าเมื่อกี้มีร้านสมูทตี้นะคะร้านซุปนี่ร้านขนมปังหอมมากเลยอ่ะกลิ่นซุปดีมากนี่มีเครื่องดื่มมีชีสนะคะแต่ทำไมยังไม่เห็นแบบขาหมูแบบว่าเป้งๆเลยอ่ะมันอาจจะหลบอยู่ในร้านหรือเปล่าแต่นี่ค่ะดอกไม้สดชื่นจริงๆดูทิวลิปดิทุกคนทิวลิปสวยมากเลยอ่ะแล้วเขาจัดแบบหลายสีอ่ะสวยจังทิวลิปแล้วดอกไม้บานแล้วน่ารักมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราออมมาให้ดูดูสิว่าเราจะได้กินขาหมูร้านไหนเรื่อยๆเงยหน้าไปจะเจอเสาเต้นรำเก่าแก่ค่ะเป็นเสาขาวฟ้านะคะตามสีประจำของบาวาเรียเลยตกแต่งด้วยภาพที่สะท้อนนะคะถึงชีวิตชาวบ้านในสมัยก่อนเสาเนี้ยใช้ตั้งแต่1พฤษภาคมนะคะเพื่อเฉลิมฉลองการพบเต้นรำในวันแรงงานนะคะเป็นประเพณีดั้งเดิมเก่าแก่เลยของแถบยุโรปนะคะน่ารักดีอ่ะเป็นแบบตุ๊กตาเดินมาอีกนิดนึงค่ะยังไม่เจอขาหมูนะคะเจอน้ำพุรีเซนนะคะคาสตัสเป็นรูปปั้นนักแสดงนะคะหรือว่านักคาบาเร่ชาวเยอรมันในช่วงต้นศตวรรษที่20ค่ะเธอมีภาพยนตร์มากกว่า70เรื่องนะคะแล้วก็อันนี้ได้ออกแบบโดยประติมากรชาวเยอรมันนะคะในปี1961จะมีแบบพื้นที่ให้นั่งกินนะคะแต่ประเด็นคือเรายังหาขาหมูไม่เจอเลยอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูร้านแรกก่อนนะไม่ซีกินขาหมูก่อนน้องซีเคยกินแล้วว่าอร่อยชัวร์แต่ว่าอยากกินขาหมูเยอรมันน่ามาถึงเยอรมันแล้วนะคะถ่ายบรรยากาศตลาดให้ดูและแล้วเราก็ถึงเยอรมันอย่างแท้จริงค่ะขาหมูเยอรมันใช่หาเจอแล้วขาหมูเยอรมันพร้อมเป็นฝ่ายนะคะและน้ำชาเยอรมันดูแก้วมาดูเทียบกับหน้าดิมาเวลาเรามีน้อยเราเลยไม่ได้ไปร้านใหญ่นี่แหละเป็นแบบโลโก้โลโก้กินในตลาดกิบกิบนะโอ้นี่หั่นยังไงก่อนเออไม่เคยกินด้วยแหละเดี๋ยวกันนะหั่นได้ชิมหนังก่อนนะเข้าไป
เสียงกรอบอยู่นะเสียงกรอบอยู่นะหิวแล้วนะคือไม่อยากกินพวกกันเดี๋ยวว่าไม่ถึงเป็นน้ำชาตามสุดยอดทั้งหมดนี่กี่บาทนะ 27.9 ค่ะประมาณ 5,000 เนาะเยี่ยมทุกคนตามมาที่นี่ร้านที่ตลาดได้ฟิลแบบโลคอลแล้วก็ดูบรรยากาศร้านเบียร์แต่ช่วงนี้ก็อาจจะเหงาหน่อยเต็มพายถึงใหญ่มากร้านนี้จะกินร้านนี้เอ้ยไม่ใช่ร้านนี้ร้านไหนกินขาหมูเยอรมันนะคะจิบเบียร์อยู่กับน้ำพุไวฟายเดลนะคะเป็นนักร้องชาวโฟกนักร้องชาวโฟกอะไรนักร้องเพลงโฟกชาวเยอรมันในช่วงต้นศตวรรษที่20นะคะดูเหมือนว่าเขากำลังจะร้องเพลงให้ผู้ชมฟังนะคะเป็นผลงานของคุณโจเซฟเออร์เบอร์นะคะในปี1953เหมือนเขาร้องเพลงโฟกให้กับเราที่กำลังนั่งกินขาหมูจิบเบียร์อยู่ในลานตรงนี้นะคะกินเบียร์ให้บอกว่าหุ่นพี่อ้านกินเบียร์แล้วหนาวทุกคนส่วนทางนี้ยังเหลืออยู่เดินกำลังจะหาทางกลับโรงแรมนะคะเดินกลับก็มาเจอหอคอยเป็นหอคอยอิฐค่ะสูง7ชั้นนะคะอันนี้สูงประมาณ23เมตรนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่12นะคะอันนี้เป็นสไตล์โกธิกนะคะในหอคอยจะมีห้องนิรภัยนะคะแบบนีโอโกธิกแล้วก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังด้วยนะคะแสดงพวกภาพนกต้นไม้ตัวละครต่างๆนะคะในศตวรรษที่15ไม่แน่ใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองเก่าหรือเปล่านะหรืออาจจะแบบเคยเป็นอ่างเก็บน้ำสำคัญในเมืองหรือเปล่าค่ะแต่ว่าข้างในไม่สามารถเข้าไปชมได้นะตรงข้ามหอคอยค่ะมันเป็นบ้านเก่าอ่ะสวยมากเลยมันชื่อว่า Ranfini House นะคะเขาบอกว่าเป็นบ้านสวย3หลังติดกันเลยในบริเวณนี้นะคะตั้งอยู่ที่เนี่ยแต่ว่ามันเคยพังยับไปในปี1808นะคะแล้วก็ที่มาของชื่อบ้านน่ะก็ตั้งชื่อตามคุณโยฮันบัปติสต้าราฟฟินีนะคะพ่อค้าเกลือชื่อดังในบาวาเรียตอนบน 5:45 ค่ะโบสถ์ตีละครั้งแล้วนะคะเราเข้าไปไม่ทันแล้วนะคะโบสถ์นี้คือโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นะคะเรียกได้ว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองมิวนิกเลยนะคะแล้วน่าจะเป็นแหล่งกำเนิดของทั้งเมืองเลยมีหอระฆังที่เก่าแก่อันนี้ทุกคนฟังเสียงระฆังกันตุลักนะคะแล้วก็สาราว่าการเมืองตอนกลางคืนก็สวยจริงมันยังไม่กลางคืนเลยนะมันยังไม่6โมงเลยเดี๋ยวว่าฟ้ามืดแล้วนะคะแล้วก็ตึกก็เริ่มเปิดไฟอันนี้เป็นบรรยากาศตอนแบบใกล้ๆจะ6โมงนะคะวันวาเลนไทน์ใกล้จะจบลงแล้วก็จะมีแบบคู่รักแบบหลังเลิกงานจะเดินถือกุหลาบกันคนเยอะมากดูจากมุมสูงทุกคนคนยุบยับยุบยับไปหมดเลยคุณลุงที่ทำการแสดงน่าจะกลับแล้วนะคะเพราะว่าที่เราวานเราเดินตรงนี้ผ่านตรงนี้น่าจะ3รอบแล้วหนาวอยู่นะไม่เขายังอยู่ไหนไม่มีอะไรเขายังอยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็นแล้วอ่ะโอ้ตายแล้วทุกคนเขาเข้าห้องน้ำบ้างไหมนะสุดยอดเลยใครมาแวะมาหาคุณลุงได้นะคะคุณลุงแบบไนซ์เฟรนลี่มากเราแบบหยอดกล่องหน่อยแล้วก็คือถ่ายคุ้มอ่ะหยอดไปเท่าไหร่เราหยอดไป1ยูโรค่ะคุณลุงบอกว่าอ่ะให้ควงแขนอ่ะให้จับร่มอ่ะแล้วเห็นตรงเรามีสร้อยข้อมือใช่ไหมคุณลุงก็จับอ่ะคุณลุงมีเหมือนกันอย่างงี้แล้วก็อ๋อโอเคเซฟเซฟไม่ยอมแบบกะจะถ่ายแค่แป๊บเดียวอะไรอย่างงี้แบบว่าดูดีแล้วเป็นไฟทางอ่ะสวยอ่ะมันดูบรรยากาศแบบเมืองหนาวสุดๆแล้วก็หนาวด้วยหนาวจริงอยากให้ทุกคนได้สัมผัสอากาศเย็นเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้างแกลเลอรีนะคะมีเซฟอร่าโหยได้ไออุ่นแล้วอ่ะใครหนาวอ่ะแวะมาแบบรับไออุ่นในห้างได้นะ
อนนี้กำลังจะ6โมงนะคะถ่ายบรรยากาศให้ดูเล็กๆน้อยๆในห้างเราขึ้นมานะคะเจอเป็นแบบชั้นแบบเสื้อผ้าผู้หญิงเซลล์เผื่อใครแบบว่าไม่อยากแบกเสื้อผ้ามาถ้ามาฤดูหนาวแบบช่วงกุมภาแบบเราอันนี้14กุมภานะคะเซลล์เยอะอยู่นะถ้าใครไม่อยากแบกมาก็มาช็อปที่นี่ก็ได้ค่ะกางเกงยีนก็สวยลงมาชั้นใต้ดินนะคะสังเกต WC คือห้องน้ำนะคะมันเข้าฟรีแต่ว่าก็จ่ายทิปนิดนึงก็ได้เมื่อกี้เราให้ไป 0.5 นะคะก็เหมือนเท่าๆราคาเท่าที่ซื้อที่สถานีที่เข้าที่เข้าที่สถานีแล้วก็ตรงนี้มีร้านช็อกโกแลตเต็มเลยเดี๋ยวขอเดินดูหน่อยมีลินส์มีแบบตัวกระต่ายมีหลายแบรนด์เลยเป็นแบบมิกซ์เป็นแบบอะไรโอ้ยเป็นแบบที่อยู่ในตู้ก็มีแบบทำสดๆอ่ะเดินเข้ามาเรื่อยๆในซูเปอร์มีไอติมด้วยนะคะหลากหลายรสชาติเลยมีออนตินมีแมกนัมมีเบนแอนเจอรี่อยากกินมากเลยบานอฟฟี่แต่ว่าตอนนี้ก็คือหนาวมากแล้วมันแบบใหญ่มากเลยอ่ะมันไม่มีอันเล็กๆก็อันนี้เป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นรวมกัน4ถ้วยหวังว่ามันน่าจะรวมรสมีคุกกี้มีช็อกโกแลตมีคาราเมลมีสตรอเบอรี่แล้วก็เล็กๆแต่มันไม่มีบานอฟฟี่ที่มันที่เจอในซูเปอร์นี่นะคะจะเป็นแบบขวดใหญ่ๆเนี่ยขวดใหญ่มากยังไม่เจอขวดเล็กเท่าไหร่นะนี่คือน่าจะเป็นขวดเล็กของเขาแล้วนะคะนมจะอยู่ที่ประมาณแบบต่ำสุดคือ 0.99 นะคะเป็นรสวานิลาแล้วก็มีแบบหลายยี่ห้อบางอันก็เป็น 1.19 มีอันนี้น่าจะเป็นแบบฟีลแบบเหมือนนมเปรี้ยวนะมีแบบเป็นเบอร์รี่สตรอเบอรี่โซนโยเกิร์ตเดินมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์สัตว์แล้วพี่อาร์ตบอกเราต้องมาจับน้องหมูจมูกน้องหมูนะคะแล้วก็มีน้องปลาอันนี้เขาถ่ายอยู่อ่ะเดี๋ยวขอสัมผัสน้องหมูก่อนนี่ค่ะข้างหน้าพิพิธภัณฑ์สัตว์ไปจับน้องปลาอันนั้นดูเขาถ่ายอย่างจริงจังมากวันนี้ตอนนี้6:40นะคะเหมือนยิ่งดึกก็ยิ่งคึกนะคนยังเยอะอยู่เลยมีโรเล็กซ์นะคะเผื่อใครอยากดูนาฬิกาฝั่งนู้นก็มีโอลลี่ DM ไหมพี่อ้านี่มันเหมือนซูเปอร์ไปดูไหมไปเราตามหาซูเปอร์ในมิวนิกนะคะของที่ออสเตรียจะเป็นสปาเดี๋ยวดูว่า DM นี้จะใช่หรือเปล่าเข้ามาใน DM แล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างเหมือนเป็นห้างมีเป็นขนมนี่ไงทุกคนค่ะไม่รู้แล้วว่าอุ้ยปิด2ทุ่มค่ะเปิด9โมงถึง2ทุ่มไปถ่ายให้ดูน้ำหอมเครื่องสำอางนะคะเนเบอร์ลีนยาวไปเลยพวกมาร์กต่างๆก็มีทิชชู่เปียกครีมของใช้อ่ะเครื่องสำอางยาวๆไปเลยยาสีฟันแต่เราขอเดินในของ นะคะก็แบบเป็นซูเปอร์ฟิลคล้ายๆแบบบูธบ้านเราของก็จะแบบเยอะๆนะคะเราได้วิตามินมาคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ออกมาจาก DM FC Bayern Store ค่ะสาวกจะต้องเข้าไป ไปถึงสาวก Bayern นะเราก็อาจจะลองแวะเข้าไปชมนิดนึงบอลก็ต้องแวะดู โอ้โหประการตามากเจอเคนนี่ไงเคนอุ๊ยมาจริงเจอเคนด้วยอุ๊ยหล่อมากเป็นหุ่นยังหล่อเลยค่ะ
ายให้ดูคอลเลกชันตอนนี้นะออกมาจากช็อปบาเยิร์นนะคะเดินมาอีกนิดนึงเจอโบสถ์นี้อลังการมากสวยมากนะคะชื่อโบสถ์ว่าเซนต์ไมเคิลนะคะเราเห็นยังมีคนออกมาจากโบสถ์อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะแวะไปดูว่ายังเข้าไปได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวทุกคนดูตรงประตูโบสถ์แล้วเราลองเดินเข้าไปดูกันยังเข้าได้ค่ะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะออกนะคะแต่ก็ยังมีคนที่นั่งสวดมนต์อยู่สวยมากๆแล้วก็ตอนนี้ทุ่ม15นะคะยังเปิดอยู่ก็จะมีคนมาหยอดเหรียญนะคะแล้วก็จุดเทียนทางด้านขวาโบสถ์นี้เป็นแบบสีขาวนะคะหลังคาทรงสูงเลยออกมาจากโบสถ์นะคะมองไปบนท้องฟ้าเห็นพระจันทร์ที่มิวนิกทุกคนเห็นไหมในกล้องไม่รู้มันจะแบบเห็นเป็นจุดๆหรือเปล่านะคะพระจันทร์เสี้ยวที่มิวนิกซีเห็นเหมือนกันไหมเราก็ฟ้าเดียวกันไงเราก็อยู่ใต้ฟ้าเดียวกันแค่คนละทวีปนิดนึงไปเดินกลับที่พักกันดีกว่าทางอีกยาวกันเราเดินเที่ยวทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่นั่งรถไฟมาเนี่ยมันเดินได้นะทุกคนค่อยๆเดินแต่อาจจะแบบหนาวบ้างมันคือนิดหนึ่งได้ไหม5นาที TK Maxค่ะก็จะเป็นเหมือนน่าจะเป็นอีกห้างหนึ่งนะก็มีพวกของใช้เสื้อผ้าก็เป็นพวกกระเป๋าถัดจากโซนกระเป๋านะคะเรามาเจอโซนรองเท้าแล้วเราว่าเขาจัดได้ดีมากเขาแยกเป็นไซส์นะคะนี่นะเมื่อกี้พี่อั้นลองไปนะคะอันนี้เบอร์36ก็คือเขาจะแยกเป็นแบบไซส์ๆเลยนี่นะทุกคนดูนะอันนี้กล้องไม่เห็นนี่สีมันจะแบบเนี้ยออกเขียวๆเขาวางแบบหลายๆแบรนด์นะคะรวมกันแต่ว่าเป็นไซส์เดียวก็หาง่ายอ่ะเป็นวิธีการเลี้ยงที่ดีมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น37แล้วลดนะเราเดินมาจะสุดถนนแล้วนะคะแล้วด้านหน้าก็คือประตูเมืองค่ะมิวนิกไม่หลับไหลนะเปิดแบบร้านยังเปิดอยู่เลยทุกคนใครแบบอยากมาช็อปมาได้นะคะนี่ทุ่ม45ร้านก็ยังเปิดอยู่เลยช่วงเรามาเนี่ยเซลของเซลเยอะเลยเมื่อกี้พี่อาร์ตจะขับดู5นาทีนี่ไม่มีอยู่จริงรองเท้ากระเป๋าเต็มเลยเวลาเราเยอะกว่านี้แล้วยังมีอีกหลายร้านเห็นไหมว่ามันเซลล์ตัวใหญ่มากจริงๆนะคะ My Shoe ชื่อร้านก็คือชวนนุ่งดูดเข้าไปสุดๆแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วทุกคนค่าศึกจะบุกเราแล้วเราต้องเดินกลับไปโรงแรมบอกเลยว่าเดินเที่ยวเดินจริงๆเดินมายังไงก็ต้องเดินกลับไปอย่างนั้นนะคะถ่ายให้เห็นด้านหน้าค่ะมาดูดีไฟนั้นคือร้านค้ายังเปิดอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเผื่อใครหิวก็ออกมาแวะกินแมคโดนัลด์ก่อนได้นะคะเราจะเดินกลับจริงๆแล้วอุ๊ยฝั่งนี้ก็มีสตาร์บัคไปค่ะอังกฤษยังปิดเร็วเนาะตอนนั้นน่ะที่เราไปอ่ะแต่นี้ยังคนเพิ่งเริ่มจะ2ทุ่มแล้วอ่ะอันนี้คือวันพุธ14กุมภานะคะวันพุธแล้วก็ฝนเริ่มลงเป็นปล่อยก็เราไปทางไหนก็เดี๋ยวผ่านทางกลับที่พักก่อน